ำลังจะมาท่องเที่ยวแหมสวัสดีก่อนเลยละจ๊ะวันนี้เข้มมูลทองพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกแอบหนีมาเที่ยวแล้วตอนนี้มาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอกนั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ยหิวแล้วทีมงานมีอะไรให้กินก่อนไหมหิวคุยกูฟังยาวเหรอกินกอกแล้วระหว่างหิวระหว่างหิวหิวทำมาถึงกูเลยคุณต้องใส่แค่สีแค่ผักตัวผักยาวเมื่อกี้มันต้องอาบสารพิษแน่เลยอะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยแค่สีช่วยด้วยคันเมื่อกี้มีคนเอาถั่วฝักยาวให้กินสงสัยมันจะมีสารพิษแน่เลยเขาไม่ทำกันแล้วเดี๋ยวนี่ทำปุ๋ยก่อนนี่ทดแทนพวกเคมีแล้วลุงใช้อะไรผสมบ้างเนี่ยก็จะมีขี้หมูมีแกบมีลำกากน้ำตาล EM ไม่ต้องไปแพร่เกายักยักแบบนี้เดี๋ยวต่อไปใช้สารเคมีเดี๋ยวนี่มันรุนแรงมากใช่แต่มักปุ๋ยตัวนี้ไม่ต้องนานอาทิตย์หนึ่งใช้ได้เลยเสร็จยังลุงเสร็จยังแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปใส่ต้นพุทรานมใส่แล้วมันจะหวานหอมกรอบอร่อยลุงไม่คันกับผมเหรอนี่ปึ๊บคันไหมคันไหมคันตายห่าเลยตายห่าเลยเข้าใจลุงเลยครับนี่ลองเอากินแล้วสดชื่นเหมือนยืนกับเมียครับไอ้เหมือนยืนกับภูเขาแต่ทำไมมันยังไม่หายคันนะลุงเรามีอาจารย์อีกใครคุณอำนาจหรอหมายยอดกลางเขาจะมีสมุนไพรที่จะมาถอนพิษนี่ได้ทั้งหมดงั้นผมไปหาคุณลุงอำนาจได้ไหมลุงได้ลาก่อนนะครับผมคันจังเลยลุงลุงเทเทคันคันหมดเลยเมื่อมาถึงสวนลุงอำนาจเข้มก็ได้กินสมุนไพรถอนพิษแล้วก็หายในทันทีอุ้ยเยี่ยมจริงๆเลยผมหายแล้วผักปลอดภัยไร้สารพิษมันดีอย่างนี้นี่เองลุงพาไปเดินชมให้รอบๆสวนนี้หน่อยละกันไปเลยไปเลยไปเลยที่เนี่ยผมเห็นที่เนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะอยู่ตีนเขาด้วยลุงเริ่มต้นทำยังไงเอ่ยเริ่มต้นจากปลูกป่าเน้นปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางมาก็มีไม้กินได้ไม้เป็นพลังงานไม้ใช้งานอันนี้จากภูเขาหัวโล้นประมาณ30ไร่ผมก็เลยมาเพื่อจะสร้างนิเวศสร้างความสมดุลเพราะว่าพื้นที่ที่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำเดิมเราเองต้องมาทำเกษตรผสมผสานตามหลักในหลวงรัชกาลที่9ผมเห็นว่าคนกินผักทุกวันใช่ไหมแล้วผักอายุสั้น45วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ขึ้นมาผมก็เลยที่นี่อากาศมันเย็นก็เลยหาพืชตระกูลสลัดเนี่ยมาปลูกปลูกได้ผลได้ผลเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นได้ขยายผลให้คนอื่นมาร่วมปลูกกับเราเราใกล้กรุงเทพใกล้ตลาดก็เลยใช้ผักนี่เป็นเครื่องมือขึ้นมาคือหนึ่งไม่ใช้เคมีทุกชนิดแต่เราก็ก่อนจะมาทำเนี่ยเราศึกษาเรื่องชีวภาพมาก่อนศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ศึกษาเรื่องน้ำหมักศึกษาอะไรต่างมาก่อนที่จะมาทำที่นี่อาชีพเดิมผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรกรแต่เป็นช่างขันน็อตซ่อมเครื่องจักรกลแล้วเปลี่ยนแปลงมาทำเกษตรก็เพราะศึกษางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ทฤษฎีของพระองค์ท่านว่าทำตามแล้วมันได้จริงไหมผมก็ดำเนินการด้วยความเชื่ออย่างนี้ตั้งกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อได้รับเป็นงานราชบริขึ้นมาก็มีหนังสือจากราชเลขาเนี่ยจากกปร.เนี่ยไปถึงหน่วยงานราชการทหารมาโดยกรมนภาคที่2ก็ให้ทหารช่างมาถึงก็มาถามว่าคุณอำนาจพระองค์ท่านรับไว้ในความราชบริจะทำอะไรเราก็นึกเนี่ยเป็นสถาปนึกนึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ประชุมนะมีที่พักตรงนั้นกะว่าตรงนี้จะต้องขุดน้ำทำแหล่งนุ่งแหล่งน้ำให้มาจัดมาออกแบบมาอะไรตามที่ผมกะผมนึกพอทำขึ้นมาปั๊บผมก็มีลักษณะในการทำงานแบบพึ่งตนเองพอนั้นมาผมก็ทำโครงการขอจากกองทุนนั้นกองทุนนี้มาก็เกิดกระบวนการให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัดปลูกผักก็เติบโตมาเรื่อยๆพูดขนาดนี้อยากไปเดินดูบ้างไปเนี่ยบันไดขึ้นหอประชุมนี่ครับก็กรมนภาค2ให้ทหารช่างมาทำให้คุณลุงผ
พามาอยู่ที่ไหนทำไมที่นี่เย็นชื่นใจจังเลยเปิดแอร์ก็เย็นด้วย อันนี้ก็กรมน.ตัวลื่นเป็นโครงการที่มีพลังงานทดแทนแสดงว่าข้างบนนี้เป็นเรียกว่าอาคารตัวล่ารูปเป็นไประบบตัวล่ารูปแล้วที่ใครเป็นนักข่าวที่ไหนส่งมาให้คุณลุงพูดอ่ะเนี่ยอันนี้กรมน.เนี่ยเคยไปแสดงงานที่จุดสติเวทีทำเนียบรัฐบาลคุณลุงทำไมผักหน้ากินขนาดนี้อ่ะเล็กมันยังเล็กอยู่เล็กก็ไม่เป็นไรผมชอบอ่อนๆโอ้ยไม่ได้หรอกอุ้ยท่านรองผู้อำนวยการกมน.จังหวัดนครราชสีมาเหรอนัดกันไปแล้ววันนี้จะนำคนมาเรียนรู้ดูงานแล้วก็อาจจะมาฝึกงานที่นี่อุ้ยได้เจอกับท่านรองผอ.กมน.จังหวัดนครราชสีมาด้วยกราบสวัสดีครับท่านคนโคราชหน้าตาดีดีทุกคนเลยนะฮะอ้าวลุงไปแล้วเหลือเราสองคนคุณลุงอำนาจไม่อยู่และแอบถามหน่อยทำไมท่านรองถึงเข้ามาสนใจพื้นที่ตรงนี้แนวความคิดของกมน.จังหวัดนครราชสีมานี่ก็คือต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเราจัดคนอบรมร่วมมือกับคุณลุงอำนาจซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องครับกมน.ภาค2ได้สนับสนุนกำลังพลอุปกรณ์ในการทำอาคารเรือนโรงและก็ช่วยในการขุดบ่อในส่วนของกรมจังหวัดโดยท่านผอ.กมน.จังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้สนับสนุนถนนนะครับงบประมาณในการจัดทำถนนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วคนอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเขามาขอดูงานแล้วท่านให้ความรู้เขายังไงบ้างเอ่ยก็มีหลักสูตรของศูนย์กสิกรรมที่นี่ครับผมก็พี่น้องประชาชนในแต่ละรุ่นเข้ามาอบรมแล้วก็นำผลที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปขยายผลต่อในพื้นที่ของตัวเองครับและช่วงแรกในการให้ความรู้เขาเรื่องของการไม่ใช้สารเคมียากขนาดไหนครับทุกที่นะครับมันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ให้เห็นผลครับผมครับก็คือชาวบ้านเห็นผลเห็นผลจากสุขภาพที่ดีขึ้นเห็นผลจากตลาดมากขึ้นมีการยอมรับมากขึ้นณปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านที่นำไปใช้หรือว่านำไปขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่ได้ชัดเจนก็คือของคุณลุงอินนะครับพุทธานมนะครับพุทธานมซึ่งมีชื่อเสียงของวังน้ำเขียวซึ่งทำรายได้ปีละหลายแสนบาทครับผมได้ข่าวว่ากอรมน.จังหวัดของเราเนี่ยแอบเชียร์ไปต่างประเทศด้วยไปทำอะไรกันที่ต่างประเทศครับท่านรองอันนั้นก็คือของคุณลุงอินไปดูงานเกี่ยวกับปลอดสารพิษครับที่ไหนครับไต้หวันนอกเหนือจากเรื่องของการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผักแบบไร้สารพิษแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้แล้วอย่างอื่นทางกรมน.จังหวัดนครราชสีมาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านใดๆอีกบ้างเอ่ยครับเราก็ยังทำหน้าที่ของกรมน.เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของงานด้านความมั่นคงสถาบันหลักความมั่นคงทางสังคมนะครับความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ากมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับสุดยอดอีหลีอีหลีเลยนะครับต้องขอปรบมือให้กับท่านรองอย่างสูงเลยแล้วก็พี่ๆทีมงานของกอรมน.จังหวัดนครราชสีมาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรองผมก็กินผักแล้วใช่มั้ยตัวนี้เห็นผักเยอะแยะไปหมดเลยน่ากินทั้งนั้นเลยไม่โตครับยังกินไม่ได้หรอท่านรองยังกินไม่ได้เหรองั้นไปขอลูกอำนาจกินที่โตแล้วได้มั้ยฮะได้ๆครับเหรอฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาลูกอำนาจดีกว่าขอบคุณท่านรองครับผมจะได้กินผักสักทีนึงเป็นไงล่ะสดชื่นใช่ไหมล่ะการปลูกผักปลูกพืชที่นี่ปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนคนกินก็ปลอดภัยคนขายก็ปลอดโรคอีกต่างหากด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอย่างสูงเลยทำงานมาจ้าสำหรับกอรมน.จังหวัดนครราชสีมานะจ้าแต่ว่าตอนนี้อยากกินผักแล้วลุงอำนาจอยู่ไหนเอ้ยแหมคุณลุงเหลือจะให้เหลือนี่แหละผักปลอดภัยไร้สารพิษฝีมือคุณลุงอำนาจแล้วก็สมาชิกเนาะสุดจัดผักสลัดบอกจริงๆด้วยสำหรับศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษของลุงอำนาจและกอรมน.ที่ทำให้ชาวบ้านเลิกใช้สารพิษและมีรายได้งามๆแบบนี้สุขภาพดีมีตังค์อีกด้วยอย่าลืมติดตามตอนหน้าผมจะพาไปล่องใต้เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เที่ยวทะเลให้ฉ่ำปอดสักหน่อยแต่โอ๊ยขยะเต็มเลยชกกระปกแบบนี้แค่ไม่ยอมนะจะต้องมีคนมารับผิดชอบเรื่องนี้ติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้านะ